ใครเนี่ยอาบน้ำนานที่สุดใครที่มาเป็นคนจันดำอ่ะเฮ้ยมันล้างอะไรถึงครับไม่ผมอาบน้ำปึ๊บแล้วผมก็ขัดห้องน้ำเลยอ๋อโอเคน้ำมันก็นิดนึงทำให้ไงแต่ว่าแปลกที่คือแบบเขาเข้าไปอาบของกันสองคนจะมีของป้าป้าหาไอ้แชมป์เนี่ยใครนอนสุดๆเลยกูเหรอในช่วงนี้เนี่ยติดเกมโอ้ยไม่ได้ติดเกมมันติดสาวย้ายเล่นไม่อยากจะเล่นเย้พร้อมแล้วผมก็รอครับต่อตอนคุยโทรศัพท์เนี่ยใครครับเห็นไม่รู้สึกนะพี่ทุกคนครับคุยกับน้องน้องข้าวน้องเอ้ยว้าคุยกันเหรอวะน้องเจนนั่งยิ้มแล้วจับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับการเอาติ้งวันที่2ของครับที่โรงพยาบาลของพวกเรานะครับวันนี้เรามาเอาติ้งเนี่ยเราอยู่พักกันที่ไหนครับเราอยู่ที่ซามินตาไพรเวทวิลล่าครับ4มันตา4มันตา4มันตาไพรเวทวิลล่าครับก็จะมาสอบถามทุกคนนะว่ามันเป็นไงกันบ้างกับ1วันที่ผ่านมาที่เรามาเที่ยวกันแบบว่าได้ออกมาเที่ยวกันนานๆครั้งนะเริ่มที่มากันเลยก็รู้สึกดีครับได้พักผ่อนด้วยแล้วก็ได้เป็นคนเลือกที่พักด้วยแล้วก็แบบสอบถามน้องแหละว่าถ้าแบบฟิลแบบนี้โอเคไหมซึ่งดูจากสถานที่น้องแม่งชอบมากเลยชอบเป็นการถ่ายรูปมากๆด้วยแล้วก็ติดวิวทะเลสวยมากต้องถามน้องๆต่อไปว่าวันแรกเป็นยังไงต่อโจครับโจรอนานครับก็สวัสดีครับได้พักผ่อนกับพี่ๆน้องๆในทีมครับได้ลองทำอะไรใหม่ที่ไม่เคยลองอย่างเช่นแบบการทำบูมแมลงเนี่ยผมก็ไม่เคยทำตอนนี้กำลังทดลองอยู่ครับว่าจะได้ไหมก็ถ้าทำได้เดี๋ยวทำให้ดูครับครับสำหรับผมนะก็รู้สึกแบบว่าสนุกมากแล้วก็เที่ยวกับทีมด้วยกระชับความสัมพันธ์กันแบบแนบชิดแนบไกลอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยนะที่แบบว่าทำให้มาพวกเราได้มาเที่ยวอะไรแบบนี้กันย้ายเลยครับก็สนุกครับก็เปลี่ยนบรรยากาศการพักผ่อนที่แบบเราพักผ่อนกันแบบปกติแล้วก็มาแบบพักผ่อนในทะเลเดี๋ยวว่ามีอีกมุมครับระเบียงจริงๆผมเล็งไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ไปพักริมระเบียงไม่ถึงเล็งไม่ถ่ายรูปนอนพักผ่อนอ๋อโอเคนอนที่ระเบียงก็สนุกครับได้มาแบบนั่งชิลอยู่ริมหาดทรายก็นั่งยิ้มแล้วจับไปเล่นเพลงหรือเปล่าสิริก็สิริแล้วเนี่ยโดนเดียวแล้วเนี่ยสนุกเลยครับได้มาพักผ่อนกับเพื่อนๆที่พี่คนผมก็แบบย่ำเลยครับสนุกเลยได้มาพักผ่อนเฮ้ยคนถ่ายรูปให้ไม่สนุกแล้วเนี่ยไม่ยืนตากแดดถ่ายรูปไปด้วยหนุ่มเทสตีปุ๊บยิงก็ผมก็เหมือนพี่โจครับผมจะทำให้สำเร็จครับมูไปแลนด์วันนี้เราก็จะมาพูดถึงแบบว่าเรื่องที่แบบว่าแฟนคลับไม่เคยรู้นะครับว่าในแคมป์มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคำถามแรกนะครับเราก็จะมาถามกันว่าในแคมป์เนี่ยใครตื่นเช้าที่สุดน้ำพี่สายครับเบกไอ้อ่ะเบกไอ้ทำไมถึงตื่นเช้าที่สุดตื่นมาที่ผมจับพับจีเลยพับจีอย่างเดียวเลยพับจีอย่างเดียวเลยหายใจเข้าเป็นพับจีหายใจออกก็เป็นพับจีอนาคตไม่ต้องถามว่าต้องได้หนักที่เท่าไหร่แคมป์แน่นอนคำถามที่2นะครับก็จะถามว่าปกติเนี่ยในแคมป์เนี่ยใครนอนดึกสุดๆเลย3 2 1กูเหรอกี่เสียงอ่ะใครกี่เสียงวะใครกี่เสียงวะกูให้โจ้โจ้ให้ใครเสียงคอมเมนเตอร์ผมก็จะอธิบายให้หมดนะทำไมผมนอนดึกสุดอ๋อส่วนตัวเป็นคนแบบว่านอนดึกอยู่แล้วด้วยแล้วมีช่วงนึงที่แบบติดเกมอื่นบ้างเงี้ยแบบพี่ไอ้ก็จะส่วนนิดนึงนะโอ้ยไม่ได้ติดเกมมันติดสาวตอนนี้แอบไปเล่นกับแบบพงกับสาวนิดนึงเห็นพี่ไอ้เล่นไม่อยากจะเล่นเฮ้ยพร้อมแล้วผมก็รอครับต่อคำถามที่3นะครับก็จะมาว่าตอนคุยโทรศัพท์เนี่ยใครทำเสียงนิ่งที่สุดนะ3 2 1พี่ทุกคนครับไม่มีครับไม่ได้นะไม่ได้นะอุ้ยเบคไอ้อุ้ยโอ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 ้ยนี่ไม่ได้นะครับเนี่ยนี่ไม่ได้นะครับลองตอบลองตอบคนดูดิว่าแบบว่าเหตุผลนะเพราะอะไรทำไมทำเสียงตลอดเวลาคุยกับสีภรรยาก็คุยกันเนาะก็แบบจริงๆก็คุยแบบเสียงปกติแหละครับก็คุยกับน้องๆน้องอ้าวน้องเอ้ยว้าคุยกันเหรอวะน้องเจนก็คำถามที่4นะคำถามเนี้ยเราจะไม่ถามเราจะให้ผู้จัดการของเราเพราะว่าเป็นคนดูแลพวกเราอ่ะเป็นคนจัดอันดับมาให้นะเพราะว่าคำถามนี้มันถามว่าใครเนี่ยอาบน้ำนานที่สุดถามอันดับแรกให้พี่มาเป็นคนจัดอันดับมาอันดับแรกให้เพิ่นอันดับ2ให้น้อยอันดับ3ให้ต่ำเพราะอะไรไม่รู้ว่ามึงทำอะไรช้าก็ไม่รู้อ่ะคือไอ้สองคนนั้นเข้าใจได้ห้องมีอ่างแต่ห้องนี้ไม่มีอ่างเอ้าเหรอเพราะอะไรผมลองสังเกตนะเวลาที่แบบต้องไปขอห้องก่อนนะไอ้เหี้ยมันเปียกเยอะมากกูแบบเฮ้ยมันล้างอะไรถึงข้างไม่ผมอาบน้ำปุ๊บแล้วผมก็
ขัดห้องน้ำด้วยไงห้องน้ำมันก็นิดนึงต้องทำให้ไงป๊าป๊าเฮ้ยเอ้ยมีป๊าป๊านะไม่มีห้องนี้ไม่มีป๊าป๊าไม่มีแต่ว่าแปลกที่คือแบบเขาเข้าไปอาบพร้อมกันสองคนจำได้ไหมตอนนั้นกูไปเรียกตอนนั้นกูเรียกซ้อมเว้ยตอนนั้นเรียกซ้อมก็คือเราอาบพร้อมกันสองคนอ้าวไหนน้อยไปไหนรู้ละก็แบบเฮ้ยกินเลยตัวหรือเปล่าก็เปิดตัวห้องน้ำมาป๊าป๊าก็คำถามต่อไปนะเขาจะถามว่าเมนูที่คนในแคมป์เราเนี่ยชอบกินมากที่สุดคือเมนูอะไร3 2 1 KFC ครับ KFC ครับเพราะว่าแบบเนื้อวิ้งแซ่บนี่มันแบบเด็ดมากเลยเวลากัดเข้าไปนี่คือแบบอย่างนี้เลยอ่ะทาร์ตไข่อร่อยอ่ะทาร์ตไข่ก็คือแบบเด็ดทุกอย่างกินตลอดแล้วก็มีเนี่ยอะไรนะออริกาโนบันเหรอที่มาใหม่อ่าใช่ใช่ใช่ครั้งแรกเด็ดจริงแล้วเนี่ยคือกินกับกาแฟตอนเช้านี่คือแบบว่ากลมกล่อมอ่ะแล้วคือมาเที่ยวทะเลกินแบบออริกาโนบันกับจิบกาแฟไปนี่คือแบบโคตรได้ฟิลบอกเลยถือว่าต้องลองถือว่าต้องลองต้องลองต้องลองเอาไปลองดูไปลองดูนะคำถามต่อไปนะคนในทีมแล้วเนี่ยใครเจ้าสำอางมากที่สุดก็คือแบบว่ารักเนื้อรักตัวรักสะอาดทานทานนี่อะไรเงี้ยสามสองหนึ่งใครเยอะสุดวะไอ้หัวยิกอะย่ามเยอะสุดเฮ้ยใครตอบดิว่าเดี๋ยวสิวขึ้นครับทำไมต้องเอาเนี่ยครีมทาหน้าเอาไปทาก้นอย่างแค่นี้เลยทาทำไมก็ทำให้ผิวขาวๆหน่อยคล่องๆหน่อยคำถามต่อไปนะเขาจะถามว่าในหมู่พวกเราเนี่ยใครใส่แฟชั่นที่สุดยังไงดีอะจัดเต็มเลยจัดเต็มหมาแบบฟูลออปชั่นอะไรเงี้ยเห็นแล้วมีลุคเออมีลุคอะแบบเทสดีอะไรเงี้ยสามสองหนึ่งได้แบบครับนี่แบบประจำดีนะไหนลองไหนลองตอบดิว่าทำไมแบบว่าเราแบบแฟชั่นดีอย่างไรเนี่ยเทสดีด้วยชอบแต่งตัวเฮ้ยเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยเหมือนเปลี่ยนสาวเลยไม่ไม่แบบเปลี่ยนชุดไงแบบเบื่อไงอับกุญชีแล้วไงค้างไว้เนอะอับกุญชีก็เหมือนเบื่อสาวไงแล้วเปลี่ยนสาวไม่มีไม่มีอันนี้งูเลยมาเที่ยวหรือเลยไปที่ไหนเฮ้ยคัดคัดฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยครับก็ฝากเชียร์ทีม PUBG Bacon ถามด้วยนะครับก็ตอนนี้เราก็จะมีแข่งในอีกไม่ช้านี่ก็คือวันที่20ครับเป็นการแข่งโบลีกซีซั่น6ที่เราแบบมีโอกาสลุ้นได้ไป PMGC โอกาสเยอะมากๆครับก็ฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปของทีม PUBG เราแบบเยอะขึ้นเราก็แบบเราก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมรอนะครับครับ